สวัสดีครับคลิปนี้เพื่อความความเข้าใจของคนศึกษาตะกรุดสะสมตะกรุดคนเขียนยันนะครับทางช่องจะมาให้อาจารย์คมไตรเวชผู้จัดทำตะกรุดการมือด้วยตัวเองนะครับว่าตะกรุดเปิดโลกเปิดโลกอะไรมียันอะไรมีพุทธคุณเด่นด้านไหนนะครับก็จะคุยกับอาจารย์คมตามสไตล์อาจารย์คมตามสไตล์ทางช่องนะครับคือไม่ได้มีการเตรียมอะไรเลยสักเรื่องหนึ่งเลยนะครับนอกจากเตรียมวัตถุมงคลเราจะคุยกับอาจารย์คมโดยตรงเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์คมครับก็จะทำคลิปต่อจากผมตั้งแต่วันยันค่ำตั้งแต่เช้าเลยนะครับทั้งในและนอกสถานที่นะครับถ้าใครดูไลน์นี้อยู่นะครับพรุ่งนี้เราจะไปอำเภอบ้านมีไปได้กินหมี่ไปกินหมี่นะครับเราจะไปช่วยทางวัดสร้างสะพานกันส่วนจะสร้างยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกันพรุ่งนี้นะครับครับสาธารณประโยชน์อันนี้ถือว่าเป็นสาธารณประโยชน์นะครับเราไม่ได้ไปสร้างวัดไม่ได้ไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างนะครับนี่ว่าในเรื่องของสะพานนั้นเป็นสาธารณประโยชน์ที่จะได้ใช้เลยครับคนส่วนมากใช้ครับและโดยเฉพาะบุญเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์มันเป็นบุญใหญ่จริงนะส่วนมากเนี่ยเราจะรู้เฉพาะเรื่องของศาสนาครับนะสร้างโบสถ์บุญใหญ่สร้างพระบุญใหญ่สร้างศาลาบุญใหญ่สร้างอะไรก็บุญใหญ่หมดครับผมไม่เงียบงงเลยทุกวันอะไรมันบุญใหญ่อย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าคนจะสร้างอะไรก็ประชาสัมพันธ์บุญใหญ่ทั้งหมดครับแต่จริงๆแล้วนะเมื่อมาพินิจพิจารณาดูแล้วนะบุญใหญ่ที่แท้จริงนะมันจะต้องเป็นบุญที่คนหมู่มากได้ใช้ร่วมกันครับมันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มมันต้องเป็นสากลทุกอย่างต้องเป็นสากลอย่างพวกถนนพวกสะพานโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นนะถ้าเรื่องอุโบสถเนี่ยหนึ่งภิกษุทำสังฆกรรมครับสองใช้อะไรใช้ในการอุปสมบทนะการลงปฏิโมกบางวัดก็จะใช้ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นครับมันก็เป็นใช้เฉพาะสงฆ์เท่านั้นครับศาลาการประเรียนหรืออาจจะใช้ประชุมบางครั้งบางคราวใช้ทำบุญในวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำครับบางทีก็บำเพ็ญกุศลศพมันก็เป็นเฉพาะคนพุทธอีกเลยครับเห็นไหมเราก็เฉพาะในหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นแต่ถนนและสะพานเนี่ยโอ้โหมันใช้กันใครก็ที่ผ่านมาตรงนี้มันก็ต้องใช้ถึงแม้ไม่ได้อยู่หมู่บ้านนั้นตำบลนั้นก็ต้องใช้คนใช้โดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นอยู่ในศาสนาใดเลยใช่ทุกเชื้อชาติทุกศาสนาและทุกชนชั้นได้ใช้ร่วมกันครับถนนสะพานเนี่ยมันจึงเป็นบุญใหญ่มหาศาลอย่างแท้จริงครับนะใครได้ร่วมสร้างเนี่ยมีอานิสงส์จริงและโดยเฉพาะบุญสร้างถนนบุญสร้างสะพานเนี่ยนะอานิสงส์มันจะส่งผลตรงเรื่องอะไรเรื่องขจัดอุปสรรคคนไหนที่ชีวิตค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะมีปัญหาเยอะเนี่ยพยายามนะร่วมบุญสร้างถนนสร้างสะพานกันและโดยเฉพาะสะพานเนี่ยมันมีมาแต่โบราณอาจารย์ครับคนเวลาช่วงสงกรานต์แถวบ้านผมเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาไม้ไปทอดข้ามทางน้ำถ้าทางคนเดินอันนี้เกี่ยวกันไหมเกี่ยวเอาผ้าให้เขาเดินเอาผ้าให้เขาเดินผ้าให้เขาเดินครับนะคือถ้าตรงไหนที่มันมีสะพานเนี่ยนะจำเป็นคนที่เขาจะต้องเดินผ่านเนี่ยเราไปทำสะพานชั่วคราวให้เขาครับข้ามได้สะดวกข้ามล่องน้ำข้างทางน้ำข้ามบ่อข้ามสระถ้าทุนมากหน่อยก็ข้ามคลองคือทุกอย่างมันต้องมาจากหลักของความเป็นจริงนะครับเรื่องบุญเรื่องบุญมีอยู่จริงครับแต่มันต้องอิงอาศัยหลักความจริงครับไม่ใช่แค่มาแต่งอานิสงส์มันขึ้นมาเฉยๆไม่ได้ครับเราจะต้องมองและพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาว่าอะไรมันควรจริงและอะไรควรไม่จริงครับอานิสงส์สร้างขนมสร้างสะพานนะมันจะส่งผลใ
ชะตาชีวิตของเราที่ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคมากๆแหละมันเป็นผู้เราบางๆล้มแล้วบางคนในชีวิตไม่ได้รับความสำเร็จใดๆไม่ประสบความสำเร็จเลยเนี้ยไม่สร้างตัวเราสร้างสถานะสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างอะไรรับรองว่าช่วยไม่นะมันคนละเรื่องคนละทางสร้างโบสถ์ได้บุญไหมได้บุญสร้างพระได้บุญไหมได้บุญถ้าเราเชื่อว่าได้บุญนะแต่อานิสงส์บุญที่มันตรงก็คือเรื่องของถนนสะพานที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีชะตาชีวิตที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับและโดยเฉพาะในตำรานะที่ผมตรวจสอบชะตาราศีในตำราที่ผมศึกษาเราเรียนมาก็คือถ้าหากว่าดวงชะตาผู้ใดมีจุดบอดซึ่งในตำราผมจะเรียกว่าจุดมรณะหรือดวงมรณะครับจะต้องแก้ดวงด้วยการร่วมสร้างบัตรจะมากจะน้อยก็ตามเรามีเท่าไหร่เราก็บริจาคเท่าที่เราบริจาคได้นะนี่แหละสามารถแก้ดวงได้จริงนะเดี๋ยววันนี้วันพรุ่งนี้แหละจะไปที่สถานที่จริงๆสะพานที่กำลังสร้างอยู่จะได้เห็นว่าสร้างกันจริงหรือไม่นะไม่ใช่ว่าผมเป็นผู้นำสร้างนะอย่าไปเข้าใจผิดท่านเจ้าอาวาสท่านสร้างเราเป็นผู้สนับสนุนให้การก่อสร้างการระดมเราแค่สนับสนุนเรียกว่าเป็นมีส่วนช่วยเล็กๆก็แล้วกันนะมีส่วนช่วยเล็กๆหลวงอาจารย์ครับวัดอะไรนะวัดบางพึ่งวัดบางพึ่งอำเภอบ้านมณีตำบลจำไม่ได้ว่าคือแบบตำบลอะไรครับตำบลอะไรเอาไว้ที่นี้ไปถึงวัดแล้วไปถามครับเจ้าวาดแล้วกันตำบลอะไรแล้วก็โดยเฉพาะเราจะมีไฮไลท์พิเศษนะซึ่งเป็นเอาว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังไม่รู้ครับนะเกี่ยวกับประวัติต้นกำเนิดของพระนางเจ้าจามเทวีครับนะผู้มีบุญญาธิการแห่งหาริคุณชัยนครครับนะว่าวัดบางพึ่งไปเกี่ยวพันอะไรกับพระนางเจ้าจามเทวีเดี๋ยวเราจะไปเปิดตำนานกันที่นั่นเราไปเปิดตำนานนะไปที่สถานที่เลยนะจริงๆแล้วท่านใดที่มีความเคารพศรัทธาในองค์พระนางเจ้าจามเทวีที่จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของพระนางอยู่ที่นี่ครับอยู่ตรงนี้นะจะได้ไปสักการะกันดูนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเล่าให้ฟังที่สถานที่ดูเลยตำบลมหาสอนตำวัดมหาสอนตำบลมหาสอนตำบลมหาสอนวันนี้เราจะเข้าเรื่องขอชัดเมื่อกี้นี้เป็นอารัมภบทเกริ่นเพื่อให้รู้เรื่องอื่นๆด้วยนะครับอาจารย์ตะกุดของอาจารย์เนี่ยคำหลากหลายขนาดไหนหลากหลายคือจะไปร้อยชนิดไม่ใช่คือสำนักเกจิไหนมีตะกรุดเกจิไหนมีวัตถุมงคลมีหมดมีหมดคือจริงๆทุกสำนักแหละที่สร้างตะกรุดนะครับเขาไม่ได้สร้างแบบเดียวหรอกครับเขาสร้างเป็นสิบอย่างครับแต่ว่าค่านิยมและความนิยมเนี่ยมันจะมีแค่อย่างสองอย่างเท่านั้นหรือบางทีเนี่ยบางอย่างเนี่ยท่านอาจจะสร้างไว้จำนวนน้อยครับสมมติว่าท่านสร้างตะกรุดไว้ทั้งหมด20ครับ20อย่างอย่างนี้ท่านอาจจะสร้างไว้ถึง500ดอกชนิดของมักกระจายทั่วถึงบางอย่างอาจจะสร้างแค่หลัก10เพราะหลัก10เนี่ยจะให้เฉพาะที่ใกล้ชิดครับพอการเวลาผ่านไปยาวนานไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วว่ามีไม่รู้ว่ามีเพราะสิทธิ์ใกล้ชิดไม่รู้ว่าให้ไปใครไปไม่ได้ให้ใครหรอกมันก็ตกทอดมาแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรไปแล้วนะคือท่านที่เก็บตะกรุดเก่าๆไว้นะครับหรือถ้าดูความเก่าให้ได้นะครับเขาไม่ได้มั่วเท่าไหร่นะครับเขาสร้างตามตำรับตำราครับนะนี่ในเมื่อเกจิยุคโบราณเนี่ยสร้างตะกรุดเอาไว้ในแต่ละสำนักค่อนข้างหลายรูปแบบค่อนข้างหลายอย่างนะสิบสำนักก็มีเป็นทั้งหลายร้อยชนิดแล้วแค่สิบสำนักเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นหลายร้อยชนิดทีนี้พอเราสร้างเราศึกษาสื่อสารเนี่ยเราศึกษามาหลายสายครับนะของแต่ละสายละสายละสายเนี่ยทีนี้พอมารวมข้อมันก็เยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นเยอะมันน่าจะเกือบร้อยแล้วมั้งชนิดครับน่าจะเกือบร้อยชนิดเดี๋ยววันหลังเรามาทำเรื่องตะกรุดอันไหนที่อาจารย์คมไม่ได้สร้างถามว่ายังสร้างหมดหรือยังยังไม่หมดร้อยชนิดก็ยังไม่หมดนะครับหมดครับทำไปเรื่อยอาจารย์อันนี้เรียกว่าตะกรุดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตะกรุดเปิดโลกเปิดจักรวาลตะกรุดเปิดโลกเปิดจักรวาลเราไม่ได้เวอร์ไปนะอาจารย์ใช่ใช่
พราะพระตักษาก็ดีครับชื่อนามก็ดีครับมันมีมาแต่โบราณครับว่าอยู่ดีเรือใหม่นี่ก็นะครับมาทำขึ้นใหม่ได้มีสองตัวเลยต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันต้องเป็นอย่างนี้เป็นแบบคือดอกยาวกับดอกสั้นดอกยาวกับดอกสั้นแล้วจริงๆมันมีแค่ดอกเดียวจริงๆมันคือดอกนี้ครับอันเนี้ยทางตะกุดเปิดโลกไปจักรวาลเนี่ยนะครับพอม้วนมาแล้วดอกมันไม่ใหญ่หรอกครับมันนิ้วเดียวอ่ะครับเพราะเราม้วนตามยาวครับม้วนตามขวางครับลงอักขระตามยาวนะแล้วม้วนตามขวางครับมันก็นิ้วเดียวทีนี้มันเล็กไปแล้วโดยเฉพาะเราชอบทำอะไรที่มันให้มันใช้ได้หลายๆอย่างครับนะเครื่องรางชิ้นหนึ่งให้มันใช้ได้หลายๆอย่างครับนะเมื่อจานอักขระพระคาถาเปิดโลกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยจานขึ้นมาอีกแผ่นนึงครับเป็นยันโภคทรัพย์หรือว่ามหาโภคทรัพย์ครับนะอันนี้เป็นมหาโภคทรัพย์ครับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองดูต่อครับนะอันนี้เปิดโลกเปิดจักรวาลก็คือเปิดดวงชะตาราศีเปิดโชคลาภวัฒนาครับนะเปิดอะไรมันก็เลยกลายเป็นเปิดขุมทรัพย์ครับนะจากตะกุดเปิดโลกนี่เป็นตะกุดเปิดขุมทรัพย์ก็เพิ่มไปอีกดอกนึงเพิ่มอีกดอกนึงครับนะอันนี้พอม้วนแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะเป็นแบบนี้ครับแล้ววันนี้ม้วนเราก็เลยเอาสอดใส่ด้วยกันนี่แหละครับให้มันเป็นดอกเดียวอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับยังต้องไปถักผู้นี้ไม่ได้ถักนะผู้นี้ไม่ได้จะใส่หลอดเอาจะใส่หลอดจะเลี่ยมพลาสติกไม่ใส่หลอดครับแล้วทีนี้หัวท้ายเราก็เลยขุดชันนรงค์ไว้อาจารย์ทำไมทำอะไรเขาต้องขุดชันนรงค์มันเป็นของอันสันนะครับใช่มันเป็นของอันสันคลั่งหรือชันนรงค์คลั่งบางสำนักจะใช้คลั่งครับขุดคลั่งครับของเรานี่ก็จะขุดชันนรงค์เป็นส่วนมากคลั่งก็จะมีบ้างนะบางอย่างครับเครื่องรางบางอย่างก็จะพอกคลั่งครับคลั่งหรือติดคลั่งนะมันแล้วแต่อาจารย์เคล็ดในการอุดคลั่งนี่เขาต้องการเพิ่มความสติความใช่ใช่คือคลั่งมันก็มีอนุภาพของมันชันนโรงก็มีอนุภาพของมันครับนะชันนโรงเนี่ยเขาจะเอาชันนโรงที่อยู่ใต้ดินไอ้ที่อยู่ตามโครงไม้ตามอะไรเขาจะไม่ใช้อาจารย์ยังมีคนทำอยู่ไหมทำเก็บชันนโรงให้นี่ที่เขาหาชันนโรงขายยังมีอยู่แล้วมันจะต้องเป็นชันนโรงที่อยู่ใต้ดินเป็นดินราบด้วยนะที่อยู่ตามโครงตามจอมปลวกไม่เอานะชันนโรงต้องอยู่ดินราบแบบบ้านเราเนี่ยนะใช่ต้องไปพื้นดินราบแล้วมันอยู่ใต้ดินนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันอยู่ใต้แม่ธรณีครับเอาเทือกเอาที่ตรงนั้นมันได้อานุภาพความศักดิ์สิทธิ์จากแม่ธรณีครับอะไรก็ตามที่มันอยู่ใต้ดินมันอาถรรพ์หมดนะครับนะแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองที่เราฝังไว้เนี่ยพอฝังไปนานๆมันเกิดอาถรรพ์ขึ้นมาเองครับนะที่เขาว่ามันเลื่อนได้ครับนะทั้งคนธรรมดาไปฝังนี่แหละนะไม่ต้องใช้วิชาคมอะไรหรอกพอนานๆไปมันเลื่อนจริงครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้จริงๆถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็คือแผ่นดินมันเคลื่อนครับนะแต่ถ้าความเชื่อทางไสยศาสตร์ก็คือมันเลื่อนไปเองมันดีจริงชันนโรงค์เนี่ยสมัยโบราณก็พระเดชพระคุณหลวงปู่เอี่ยมวัดหนักนะแล้วก็อีกหลายๆเกจิแม้กระทั่งหลวงปู่บุญกรรมบางแก้วท่านก็จะมักจะใช้ชันนโรงค์เวลาอุดและโดยเฉพาะเบี้ยแก้ทุกสำนักจะต้องอุดด้วยชันนโรงทั้งหมดครับไม่ว่าสำนักใดนะอันนี้แหละชันนโรงมันก็มีอนุภาพประสิทธิ์ในตัวของมันอาจารย์ตัวชันนโรงนี่เขาใช้มาทำอะไรกันนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุมงคลเนี่ยคิดใช้เยอะที่สุดนะครับแขนเต้าแขนเห็นไหมล่ะเต้าแขนเต้าแขนในตรงเต้าไปจับดูมันจะยังนิ่มอยู่นะเขาใช้ชันนโรงใช้เยอะมากครับคือหัวหลังเขาจะถามว่าเขาเก็บเขาหากันยังไงชันนโรงถ้าคนอีสานเขาได้พิสูจน์ครับผมเขาได้พิสูจน์แล้วก็ถ้าคลั่งนะยิ่งถ้าได้คลั่งพุทธาครับมันมีอนุภาพสัมพันธ์ของมันเองคลั่งที่เกิดกับจากต้นพุทธาต้นพุทธาครับเนี่ยไปเจอต้นแล้วยังจะไปมีกรรมมายังไม่ได้ไปเลยนะครับอนุภาพทั้งพุทธาเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวคือมันลดทอนอนุภาพที่เขาปล่อยมาเช่นพวกคุณใส่มันดำต่างๆครับนะพอมากระทบทั้งพุทธาปุ๊บเนี่ย
กำลังจะอ่อนทันทีแล้วจะมาเพิ่มกำลังให้ทางเราคืออีกฝ่ายหนึ่งทำลายฝ่ายนี้ก็ต้องตั้งรับแล้วก็มีวิธีการมันจะเหมือนคล้ายๆพาลีครับใช่ไหมใครลบกับพาลีเนี่ยจะสู้พาลีไม่ได้เพราะว่ากำลังเนี่ย จะอ่อนลงแล้วกำลังที่อ่อนลงจะไปเพิ่มให้กับพญาพาลีครับคลั่งจะมีลักษณะนี้คือในสมบัติของคลั่งนะไอ้คลั่งพุษาเนี่ยนะคลั่งพุษาถ้าเอามาติดเอามาอุดวัตถุมงคลเครื่องรางเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับคุณใสตันคุณใสอาจารย์ข้างพุทธานี่เป็นอย่างพุทธาไม่ใช่ยางข้างมันจะเป็นแมลงตัวเล็กๆประมาณแมลงหวีครับนะประมาณแมลงหวีหรือจะเล็กกว่าแมลงหวีด้วยไปเกาะมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นพุทธานะดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วมันเอามาสร้างเป็นรังของมันมันเป็นรังของแมลงครับเป็นรังของแมลงใช่ไอ้ตรงนั้นแหละเรียกว่าข้างไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวคลั่งอันนี้จริงๆมันคือรังของคลั่งครับรังของคลั่งรังของตัวคลั่งเราเอามาอุดแล้วโดยเฉพาะถ้าหากว่าเครื่องรางที่เกี่ยวกับข้องพันกุญแจมันดำจะดีมากครับที่ผมก็เตรียมจะทำเนี่ยไอ้กระจุกกันกุญแจมันดำโดยตรงครับก็กล่าวว่าจะไปเดียวทางลูกาเนี่ยมาเอามาอุดอาจารย์สมัยนี้มีคนมักปามากว่ามันจะมีเลยคุณสายมนต์ดำเนี่ยหรือมีมากกว่าเดิมอีกไม่ใช่มีมากกว่าเดิมหรอกนะมีมากกว่าเดิมครับแต่ว่ายังมีอยู่ก็แล้วกันครับยังมีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่าลืมนะมันทั้งคุณผีคุณคนต้องเข้าใจตรงนี้นะทั้งคุณผีคุณคนเนี่ยมันก็อยู่ในธรณีศาสตร์ใช่มันอยู่ในธรณีศาสตร์ครับนะคุณผีคือผีทำคุณคนก็คือคนหรือมนุษย์ที่เรียนไสยศาสตร์เวทมนต์นะไปผู้ทำไอ้คำว่าคุณผีเนี่ยมันมาจากผีหลวงผีใหญ่ก็ได้ครับหรือมาจากเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ครับนะอันนี้เรียกคุณผีส่วนคุณคนก็หมอไสยศาสตร์เวทมนต์ทั้งหลายนะที่เขาทำฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ยังมีอยู่จริงอย่าไปปรามาสเมื่อใดที่ไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตาไม่โดนกับตัวเองก็ไม่รู้เผื่อโดนกับตัวเองแต่ไม่รู้ตัวคิดว่าโดนอย่างอื่นบางทีบางคนคิดว่าโดนอย่างอื่นหรือบางคนคนที่ไม่เชื่อคนที่หัวแข็งก็โดนตายไปเลยมาก็คือไว้รักษาเฉพาะแพทย์แผนปัจจุบันสมัยใหม่เขาก็หาสาเหตุให้ไม่ได้หรอกครับกินยาไปพอประทังไปอะไรไปสุดท้ายก็เสียชีวิตกันไปหรือไม่เช่นนั้นก็ทรมานอยู่อย่างนั้นติดเตียงอยู่อย่างนั้นมีเยอะแยะครับทีนี้เราก็ไม่ไปก้าวไก่ในความเชื่อของใครใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราไปบังคับเขาไม่ได้อาจารย์ในตะกุดนี่อาจารย์รักษายาวไหมหรือยาวเหยียดเลยเราก็ดูที่เนี่ยกี่แถวเนี่ยกี่แถวสี่แถวเต็มๆครับกี่แถวเต็มๆนี่นะครับอาจารย์คงจะบรรจงเขียนให้อีกร้อยปีแบบที่อีกร้อยปีอาจจะมีคนมือบอลคิดผ่าหรือคิดขี้ตะกุดนะครับฝากขอช่วยเสิร์ชหาหน่อยว่าเขียนไว้แล้วนะไม่ต้องสงสัยว่าเขียนอะไรไว้อาจารย์อันนี้เป็นคาถาเปิดโลกคาถาพุทธเจ้าเปิดโลกคาถาพระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งหมดมีสังเขปนะครับผมอิติระหังทิพพัจจุงทุปาทิยานังพุทธะนี่ไม่ต่างอุปนังโหติแถวแรกครับอิติระหังทิพพัจจุงทุปาทิยานังธรรมะนี่ไม่ต่างอุปนังโหติแถวที่สองครับอิติอรหังทิพพัจจุงทุปาทิยานังสังฆะนี่ไม่ต่างอุปนังโหติแถวที่สามพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดโลกะวิถุทั้งหมดมีสี่อาจารย์ตอบตะโคดไว้ด้วยตะโคดไว้ด้วยนะเนี่ยพอเราฟันเข้าเสร็จอย่างเงี้ยโคดก็จะโชว์อยู่เรื่อยจะมีโคดอาจารย์กำหนดจุดตอบโคดก่อนที่จะฟันมันต้องตอบก่อนตอบแล้วจะพอฟันไม่ไปตอบไปเลยตอบก็บี้ก็บี้ครับครับอันนี้เป็นตะโคดเปิดโลกตะโคดเปิดโลกอันนี้อาจารย์เป็นยันดวงมหาเศรษฐียันโภคทรัพย์โภคทรัพย์ยันโภคทรัพย์โบวันนักโภคทรัพย์ครับนะเป็นลักษณะตารางขันดวงครับขันดวงครับแล้วก็มีอัคระคาถาโดยรอบครับเป็นคาถาโภคทรัพย์ก็คือคาถาพระเจ้าสิบห้าครับนะเตชะตุเนมะปูจักนาวิเวติเตนะอันนี้คือมหาโภคทรัพย์ครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นตะกุดสองแบบจากตะกุดเปิดโลกเป็นเลยตะกุดเปิดขุมทรัพย์เพราะมันเปิดทั้งโลกด้วยเปิดโลกด้วยเปิดขุมทรัพย์ด้วยเพราะมีพวกทรัพย์อยู่ในนี้นะเราก็เน้นอธิษฐาน
อธิษฐานปกเตใช่นะครับด้วยคาถาพวกกระทับคาถามหาราชและก็คาถาเปิดโลกเปิดจักรวาลครับโทโลกะวิภูวรณมะปาติหาริยังอาตาสิกิทินิมิตตังทิสังเอหิมะมะเรโสโสมาเรอาตาโสเทโมอิติสระโสยังกะโตมามังอาคัตชยะอาคัตชาหิทิพยะขุงวิโสทายิอิกะวิติพุทธสังมิโลกะวิภูอันนี้สถาปจักรวาลนะอันนี้ที่จารึกลงไปนี่คือพระเจ้าเปิดโลกครับนะเราก็เสพทั้งคาถาพระเจ้าเปิดโลกและคาถาเปิดจักรวาลนะลงไปครับแล้วทีนี้ก็คาถามหาพุทธทรัพย์ต่างๆคาถาสิวลีอะไรเสพได้หมดแม้กระทั่งคาถาอะไรเศรษฐีทั้ง6ครับนะคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์มากผมใช้มาตลอดเลยคาถาเศรษฐีทั้ง6สมัยพุทธกาลมีเศรษฐีอยู่6ท่านครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเศรษฐีอย่าไปเข้าใจว่าเศรษฐีคือคนมีตังค์ที่ถือนะเศรษฐีคือคนให้มีตังค์ด้วยและให้ด้วยต้องได้รับแต่งตั้งจากกษัตริย์หรือเจ้าเมืองถึงได้เศรษฐีได้เขาจะแต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีให้จึงจะได้เป็นเศรษฐีได้นามว่าเศรษฐีถ้าหากว่าเป็นคนรวยคนมีเงินเขาเรียกข้าหาบดียังไม่ได้เรียกเศรษฐีครับนะเศรษฐีเนี่ยกษัตริย์ต้องเป็นผู้แต่งตั้งและเขาจะต้องมีฉัตรประจำตำแหน่งไปพระราชทานให้ครับจึงจะได้นามว่าเศรษฐีจะมีแค่6ท่านเท่านั้นครับแล้วเขาจะแต่งตั้งเนี่ย1ต้องมีทรัพย์ร่ำรวย2จะต้องมีคุณธรรมมีทรัพย์อย่างเดียวไม่มีคุณธรรมเขาไม่ให้ตำแหน่งไม่ใช่เศรษฐีเป็นข้าบดีใช่เป็นแค่ข้าบดีครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจปัจจุบันคนไทยเราไม่เข้าใจตรงนี้ครับพอรวยนี่เป็นเศรษฐีกันหมดอ้างว่าเป็นเศรษฐีหมดไม่ใช่ต้องให้ด้วยเนี่ยต้องให้ด้วยนะจะมี5ท่านทั้งหมด6ท่านนะพระฤาษีเศรษฐีกุมภโคสกะเศรษฐีเมนตกะเศรษฐีชนันชัยยะเศรษฐีทุกตะเศรษฐีอนาถบินดิกะเศรษฐีมี6ท่านมี6ท่านมีประวัติอยู่นะครับในพุทธบทในประวัติมีครับผมมีนางวิสาขาไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีวิสาขาเนี่ยเป็นสะพ้ายเศรษฐีครับเป็นสะพ้ายของท่านชนันทัยเศรษฐีครับตัวเองไม่ได้ตำแหน่งเศรษฐีนะครับนะอาจารย์ครับตะกรุดนี้เอาไปใช้ทำไมเป็นหลักก็เกี่ยวกับโชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนาเปิดวาสนาเปิดบารมีครับนะแล้วก็เปิดพวกทรัพย์เปิดสินทรัพย์อะไรที่นี้เนี่ยครับนะแต่เคล็ดของการใช้ตะกรุดนี้จะต้องมีการบริจาคทานบ่อยครับนะต้องทำทานบ่อยมันถึงจะมาเสริมให้เข้มขลังครับทุกอย่างต้องมีเหตุและปัจจัยนะผมเห็นบางท่านเอาตะกรุดเก่าไปหล่อพระอันนี้เมื่อสมมติว่าเก่าแล้วหรืออะไรหรือไม่เก่าถ้าใครซื้อไปต่อพระได้เดี๋ยวไหมได้ผมก็ใช้เยอะสมัยก่อนครับตะกรุดเกจิเก่าๆผมสะสมไว้นะครับอันไหนที่ค่อนข้างชำรุดผมก็เอาไปหล่อพระเวลาจ้างมาเป็นคนต่างๆครับเอาไปส่งกันนะก็คือหนึ่งมันเป็นทองเหลืองหรือเป็นทองแดงหรือเป็นตะกรวดซึ่งมันเป็นโลหะที่สามารถหล่อหลอมทำเครื่องรางวัตถุมงคลหรือทำพระได้นะถึงแม้ตะกรวดนั้นดอกนั้นมันไม่ได้มีความเข้มขลังอะไรมันก็ยังได้โลหะไงเอาผสมอยู่ในองค์พระก็ได้บุญครับนะอาจารย์เดี๋ยวนี้มีคนมาให้อาจารย์ตะกรวดเพื่อหล่อพระก็นานๆนี่ไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะมีบ่อยทุกเป็นตะกรวดเยอะครับปัจจุบันก็ดีแล้วแล้วก็เน้นแล้วตรงนี้ดูแล้วก็หล่อก็คือหล่อโรงงานจัดการให้เรียบร้อยคือพระพุทธรูปถึงศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันพระพุทธรูปเหมือนกันแต่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันพระพุทธรูปโบราณเนี่ยขั้นตอนคือต่างเป็นหยดออกครับเวลาเราสร้างทำยิ่งยุคอยุธยาครับเราก็ยุคโน้นเลยทีนี้คือเราก็ลบบุรีครับนะขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆแต่ละขั้นตอนมาผ่านประกอบพิธีกรรมละเอียดออกจากพระนั้นออกมาจะมีความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์แต่ปัจจุบันนี้โดยส่วนมากมันมาจากโรงงานไง
ครับมันจะโรงงานคือโรงงานเขาผลิตเอาไว้จำหน่ายก็ไปซื้อเอาหรือเปลี่ยนเอาแล้วก็ไปถวายวัดมันไม่ได้ผ่านพิธีกรรมใดทั้งสิ้นนะก็เลยไม่ค่อยมีอนุภาพอะไรอาจารย์ครับเอาเวลาที่ไหนไปเอาเวลาตอนไหนมาจานตะกุดก็ช่วงไหนที่ไม่มีแขกครับแล้วก็เลยเข้ากันอยู่ครับพอ5-6 โมงเย็นไม่มีแขกแล้วไม่รับแขกแล้วดูคนที่อยู่คนเดียวก็นั่งเขียนนั่งเขียนไปเรื่อยตอนนอนนั่งเขียนตอนนอนครับตอนนอน3 ดอก 5 ดอก10 ดอกแล้วแต่อันนี้กี่ใบขาวใบแดงอันนี้ยังไม่ต้องครับเอาไว้ดูคลิปหน้ายังไม่ได้ตั้งราคานะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จครับยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งที่ตั้งใจจะทำครับอาจารย์เคยเขียนตะกรุดของเราเคยครับแต่ผมตอบเล็กๆนะตะกรุดมหาเศรษฐีครับสำหรับพม่าหรือสูตรพม่าครับผมไปเรียนสายพม่ามันจะเรียนครับมันจะต้องใช้ดอกคู่ครับประมาณเซนกว่าครับเซนยาวปัจจุบันทำไม่ไหวพองแบบนั้นครับครับใครสนใจวัตถุมงคลสนใจจะมาเข้าพิธีกรรมต่างๆนะครับติดตามทางบ้านหลังคาสีฟ้าสีเขียวสีแดงอาจารย์แบบนี้ขอให้ออกได้หรอไม่รู้ต้องถามนะครับเพราะถ้าเราติดไว้ไม่เป็นไรถ้าเราติดไว้วางไว้ครับก่อนจบคลิปนี้นะครับอาจารย์ขอคาถาค้าขายสักบทเอาแบบไม่ทะลึ่งเอาแบบง่ายๆเลยการค้าขายจะให้ค้าขายดีมันต้องมาจากพื้นฐานก่อนนะใช้คาถาอย่างเดียวไม่ได้หรอกคือต้องไม่ได้ของต้องดีก่อนนะครับของดีตั้ง1สินค้าคุณภาพดี2ต้อนรับปฏิสันขารดีครับ3มาตรฐานดีครับ3อย่างนี้แหละเป็นหัวใจของการค้าครับนะแล้วทีนี้เรื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังคาถาอาคมต่างๆเป็นแค่ของเสริมครับนะเป็นแค่ของเสริมจริงๆแล้วเนี่ยเอาสั้นๆเนี่ยมันจะได้จำง่ายๆครับวันนี้เราจะไม่ว่าคาถาสุปโดมนะครับคาถาสุปโดมมันว่ามันหลายคลิปแล้วครับนะพอเราเปิดร้านนะหันหน้าออกหน้าร้านเนี่ยดูเราเนี่ยครับชี้ไปข้างหน้าเนี่ยนะเราจะชี้นิ้วนะครับภาวนาคาถาหัวใจพาหูครับนะหัวใจพาหูก็พามานาอุกะนะนะหุนะพามานาอุกะนะนะหุพามานาอุกะนะนะหุว่าทั้ง3จบ7จบก็กว่านะกว่าครั้งนี้นะครับเป็นลักษณะของลูกค้าเลยจะกวาดตีทิศเลยก็ได้ครับนะเรื่องจะกวาดจะเข้าหน้าเราครับนะแต่มันก็ทำให้ประจำครับทำให้ขึ้นใจพอทำประจำนี้เราไม่ถือว่าเป็นท่องง่ายแล้วมันจะได้เพิ่มมั่นครับมันจะเกิดความมั่นทำให้ประจำเพื่อนเนี่ยครับติดแล้วก็เพ่งไปที่ลูกค้าเรียกลูกค้าเนี่ยนะพามานาอุปะสะนะอุปะสะทีครับเราจะประกอบทั้งสี่ทิศก็ได้หรือจะประกอบไปข้างหน้าร้านก็ได้ครับผมคลิปนี้ทำให้สม่ำเสมอครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับไม่ต้องติชมนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลความรู้เรื่องอักขระเลขยันนะครับถ้ามีโอกาสนะครับก็จะถ่ายในตอนอาจารย์เขียนอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นขอทำเนาก่อนว่ามันมีอักขระอะไรนะครับก็ถ้าใครอยู่แถววัดอะไรนะบางพึ่งบางวันพันพึ่งนะครับตำบลมหาสอนอำเภอบ้านดีจังหวัดลพบุรีครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอแต่ถ้าใครดูทางช่อง YouTube นะครับคือไอ้พรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ของวันพรุ่งนี้นะครับคือไปดูสะพานนะครับลุ้นมา2ปีแล้วคือต้องดูด้วยนะครับเดี๋ยวสะพานนี้นะครับที่จะไปทำเนี่ยจะดูจนกว่าเริ่มอันนี้เขาเริ่มสร้างแล้วเริ่มสร้างไปเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปจากกลางๆเหรอจ๊ะเราไปติดท้ายอะไรสักเราไม่ไปสร้างให้เสร็จถ้าไม่มีกลุ่มเรานี่เสร็จลำบากเพราะเราไปต้องเสร็จโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ